โอเคโอเคใครรู้ okay, okay. วันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการอ่านโมเมนต์ศัตรูคือการอ่านโมเมนต์ศัตรูเนี่ยผมจะขอเกริ่นกันว่าการอ่านโมเมนต์ศัตรูอะ เอ็มเทรนดิงทั้งหลาย,อยา AC, เอ็มโคแวกเอ็มแลบเอมอะมันไม่มีสอนเพราะเอ็มแลบกับโคแวกมันจะเป็นลูกกลมๆแล้วก็ขยับเคลื่อนไปมาๆไม,ไม่ไม่ก็ว์ปไปไปมาๆอันนั้นอะมันจะเอาไว้ฝึกพกกล้ามเนื้อเราอะไรอย่างนี้เนาะแต่เอแต่ว่าการอ่านมูเว้นสตูเนี่ยมันต้องไปฝึกในการในเกมแล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเบสิกและผมว่าถ้าคนที่เพิ่งหัดเล่นเงี้ยแล้วมีทักษะนี้อะมันน่าจะโอเค มันน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้เขาแบบต่อยอดได้อเอางี้อย่างตอนนี้นะ <c oughs> ตะกี้เรามีวอลคิลี่เนาะอ่าวอลคิลี่ตัวมันบินได้เริ่มจากตรงน,นี้ผมเห็นผมเปิดประตูเข,เข้ามาแล้วผมเห็นละเอวอลคิลี่อยู่ทัางบนอยู่ตรงน,นี้นี่อันนี้เป็นวอลคิลี่เนาะนี่อยู่ตรงน,นี้เห็นไหมอ่าเดี๋ยวเขาจะวิ่งมาปึ๊บแล้วผมได้ยินเสียงเพื่อนเอ้ยไม่ใช่เพื่อนผมได้ยินเสียงมันบินซึ่ง ันเนี้ยเป็น The Cage มันจะมีกำแพงสูงสูงใช่ไหมกำแพงสูงสูงเนี่ยกำแพงเนี่ยผมคิดว่าละการที่มันบินนานขนาดเนี้ยผมเลยคิดเลยว่ามันจะขึ้นไปยืนบนบนสุดตรงขอบแล้วตอนแรกอะ่ะมันวิ่งเข้ามาในทิศทางวิ่งเข้ามาทิศทางหาผมผมก็เลยคิดไว้เลยว่าถ้าผมจะยิงมันผมต้องคิดแล้วว่ามันน่าอยู่แถวนี้หละในสีเขียวนี้ซึ่งผมก็ แทนที่ผมจะเลื่อนเมาส์จากซ้ายแบบเลื่อนเมาส์ซ้ายขวามันยากกว่าการที่แบบแค่ขึ้นลงอะในความคิดผมนะผมถนัดขึ้นลงมากกว่าผมก็เลยถอยหลังมาแล้วเปลี่ยนโพสชั่นตัวเองให้ตัวเองยิงง่ายขึ้นนี่แล้วมันก็ขึ้นมาท้บนมดจริงๆด้วยอ่าแล้วผมก็รอเขายืนยืนนิ่งแบบคือจังหวะเนี้ยคนที่เป็นวอเคลย์อะน่าจะคิดวตัวเองอะปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างจะเฟียวฟ้าวสาหรับเขาอะ ซึ่งมันว่าวจริงๆเขาก็เลยเหมือนจะเป็นช่วงที่คนเราวางใจว่าเ hey, ฮ้ยผูไม่น่าโดนยิงว่ะถ้าพักเขาจะยืนนิ่งเว้เยหรือว่าแบบโยกนินเดียวผมก็เลยใช้จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ยิงเปิดอันนี้เขาเรียกการยิงฟรีก็คือยิงในจังหวะที่ัตูมไม่คิดว่าจะโดนยิงอ่ะแล้วต่อไปอยอยภาพแตกภาพแตกแล้วพอเขากระโดดลง อันนี้คือการกระโดดลงกา,การกระโดดลงจากที่สูงอะในเกมนั้นถ,ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นบเคอรี่ก็ตามอะถ้าเขากดเจ็ตเขาก็จะพุ่งไปานหน้าหรือว่าอะไรนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่กดอะการเคลื่อนไหวของตัวละครเขาอะมันจะลงตามแรงโน้มถ่วงก็คือลงไปด้านล่างผมก็เลยวางเป้าต่ากว่าตัวละครเขานิดนึงแล้วก็ยิงเลยคือตัวละครถ้าผมยิงไม่โดนเขาก็จะร่วงลงไปด้านล่างอีกคือมันจะเป็นมูฟเมนท์ที่สามารถคาดทำเนียได้อะเออ ือมันดูว้าวมากเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถแบบมันเป็นจังหวะที่เราคำนวณได้และยิงได้อะนี่คือเขาโดนยิงปุ๊บสัญชาตญาณของโคนโดนยิงนัดแรกคือเขาจะหนีเว้ยซึ่งทางทาง,ทางที่เขาหนีเลือกเลือกอย่างนี้ก็คือกระโดดลงผมก็โดดลงมาตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะเขาจะกระโดดเขาโดนยิงตรงนี้เขาจะไปยืนฝั่งนู้นแทนหรือเปล่า ก็มองมองบนไว้เอ้ยแต่ว่าผมเห็นหางตาเอ้ยเขาล่วงลงระลงล่างนี่หว่ากระโดดจากตรงนี้มันก็น่าจะล่วงลงอย่างนี้เรื่อยๆแล้วผมก็กะไว้สักวางเป้าไว้สักตรงนี้แล้วก็ยิงแบบนี่เลย <S 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 ส่วนเรื่องการวางเมาส์การขยับเมาส์เนี่ยอ่าอันนี้ก็ต้องใช้ใช้ความเคยชินแหละแต่ว่าอะไรแบบนั้นะ่มันฝึกได้มันมีที่ให้ฝึก มีโค v a x กมี M l a b มี M Trainer อ่ะ er จะช่วยในการควบผูมเมาส์แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่ผมกำลังสอนอยู่อ่ะคือการอ่านการเคลื่อนไหวการคาดคำนวณว่าศัตรูจะไป,ไปอยู่ตรงไหนต่ออะไรเงี้ยอ่ะต่อไปลองดูเคสต่อไปสิเคสต่อไปอ่าเคสนี้อ่าเอ่ออันนี้เขายืนนิ่งเราจะไม่นับเนาะยืนนิ่งแบบยังไงมันมันก็ยิงโดนอยู่แล้วอ่ะอ่ะยืนนิ่งๆผมชอบ Uh, ไปต่อไปต่ออ่า uh, ต่อมาอุ๊ยผมเห็นลแล้วตะกี้มีวอลคิลี่กำลังเดินเข้าหลังหินอ๊บอ่าวอลคิลี่ตัวเนี้ยเล่นหินก้อนนี้เป็นโคเวอร์คนทั่วไปเวลาเขาเล่นโคเวอร์เขาจะเขาจะเดิน,ดนยังไง mm. เขาจะเดินกลับเข้าโคเวอร์ไว้แล้วก็โยกซ้ายขวาเพราะงั้นเราก็แค่คิดเลยว่าเขาจะโยกซ้ายหรือโยกขวาแค่นั้น โดยมากเขาจะไม่ค่อยโยกโยกไปด้านหน้าเวลาย,ยิงกับคนเนี้ยเอางี้สมมติว่าคนยิงคนเวทเขาสู้กับเวทเวทตัวเนี้ยเขาเขาก็จะโยกหลบเวทซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วผมคิดเลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวเขาก็น่าจะโยกกลับไม่ก็เดินขวาต่อเนี่ยแล้วเราสามารถดูขาศัตรูได้ด้วยว่าเอ๊ะเขากำลังโยกไปทางไหนอะไรเงี้ยขาก็เป็นอะไรที่แบบเอาไว้อ่านโมเมนต์ได้เยอะนะอ่ะพอเขาโดนยิงปุ๊บเขาเดินกลับผมก็ยิง เห็นไหมคือเขาจะเดินกลับโคเบอร์โดยมากคือคนที่โดนยิงอยู่เขาจะมักจะโยกกลับโคเบอร์อ่าอันนี้ผมเห็นไอเส้นกระสุนก็ลากมาแล้วก็เออยู่ไหนนะนี่คนนี้คนนี้เป็นคนที่ไม่คิดว่าจะโดนยิงเว้ยคือคนเนี้เขาอยู่หลังต้นไม้ต้นนี้ตอนแรกแล้วเขาอ่ะคนที่ยิงอ่ะโดยมากเขาจะโยกซ้ายไม่ก็โยกขวาอยู่แล้วล่ะแล้วการที่เขาโยกขวาเขาจะโยกอย่างนี้โยกไปอย่างนี้ เห็นปะคือเขาอะกำลังเดินมุง่งมุ่งมุงหน้าไปทางนี้ผมก็เลยว่าเขาเลยเดาได้แล้วว่าผมอะต้องยิงในระยะนี้แค่ลากเป้าไปทางนี้มันจะอยู่ประมาณนี้แหละมันจะไม่ไปทางนู้นไม่ไปทางนี้งนเงี้ยชัวๆ๋ยวไไปมันเหลี่ยมมันนะเขาจะไม่เขาจะไม่ไปในทิศทางสีแดงอะแล้วเขาก็จะไม่วิ่งมาหาผมด้วยเพราะว่าเขาเหลือ,เหล,อเหลือคนสุดท้ายเพราะเขาจะไ,ไปในเพราะงั้นเขาจะไปในทิศทางสีเขียวเท่านั้นเว้ยประมาณนี้แหละ ก็เลยเดาว่าเขาจะเดินไปทางนั้นต่อก็อรีโหลดผมเดินกับโคเวอผมคิดว่ามันเหลี่ยมผมคิดว่าเขาเหลี่ยมแบบเอ้ยแยกหลังแล้วแบบทำเป็นเดียนเดินมาผมดีกว่าอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่เขาวิ่งไปหลังโคเวอร์นู่นเขาหลบหลังโคเวอร์ยาวดูตาแบบอ้อ อ่าอ่าดูอย่างวสันตัวนี้วสันตัวนี้ใช่ไหมวิ่งหาเราสีเขียวสีเขียวสีเขียวอืมวสันตัวนี้ถ้าเราซูมเข้ามาเห็นอย่างนี้ละวสันกำลังมองมาในทิศทางนี้วิ่งคิดว่ามันจะเดินไปทางไหนมันคงไม่เดินไปด้านซ้ายมันคงไม่เดินกลับหลังมันคงไม่เดินไปอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเดินไปอย่างยีไว้เนี่ยเขาหันหน้าไปทางเนี้ยเขากต้องเดินเดินไปทางนี้เดี๋ยจริงปะแล้วเขาเดินไปทางนี้ไหมเขาเดินไปทางนั้นไปเห็นปะ ถ้าจะไหวนะผมเร็วกว่าน,นี้เขาจะเดินไปทางนี้แต่วางเปา้าไม่นาทันดีิงๆคือแบบเวลาเรามองอ่ะมองที่ตัวศัตรูเสมอแล้วดูว่าเขาจะเดินไปทางไหนคือถึงแม้ว่าผมจะ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 อันนี้ไม่โดนแต่ว่าถึงแม้ว่าจะยิงไม่โดนอะแต่พอจะเข้าใจอคอนเซ็ปต์ใช่ไหมว่าผมเลง็งเล็งยิงคนคนยังไงอะ่ะเออแล้วก็อันนี้ข้อแนะนําเลยนะอย่ากระโดด อยากกระโดดเวลาวิ่งหนีเพราะว่าการกระโดดอะเป็นูมเมนท์ที่พลิกได้ง่ายอะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเพราะว่าสั่นกระโดดใช่ปะผมคิดวาดไว้ในหัวได้เลยว่าเขาเริ่มกระโดดจากจุดๆุดนี้เขากระโดดขึ้นอย่างนี้เขาจะล่วงไปทางนี้ไว้เขาเขาจะไปทางนี้ไว้เพราะงั้นผมก็แค่ลากเป้าตามเนี้ยผมจะลูดได้เจ็บมากกับคนที่กระโดดเพราะว่าการกระโดดอะ มันทําให้เราสามารถพ redict หรือว่าคํานวณการเคลื่อนไหวของศัตรูได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะแต่การโยกอะ่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆด้วยการโยกซ้ายโยกขวาเนี้ยมันจะโยกโยกได้เรื่อยบางคนก็แบบโยกแล้วนั่งโยกแล้วแบบยืนอะไรเงี้ยคือแบบมันมันจะแบบยิงยากกว่านี้พอมันกระโดดปุ๊บผม <S <S ผมผมผมรูดแรงมากเลยเห็นไหมอันนี้มันอันนี้ฟุกให็ไหมอันอันนี้ฟุกแต่อันนี้มัน,น,นก็เป็นเซอร์ไพรส์แหละคือ คือผมเซอร์ไพรส์เจอมันแต่ว่าคนที่รีบวิ่งมาซ้อนเพื่อนอะ่ะเห็นปะเขาสไลด์อันนี้คือเขาสไลด์มาแล้วผมก็วิ่งหาเขาเหมือนกันเพราะงั้นมัน,ม,นมันเป็นอะไรที่เป็นเส้นตกอะ่ะมันเลยรูดแรงแต่เนี้มันก็เออมันฟุกตัวแหละจะเรียกว่าฟุกได้ไหมนะคือเขาวิ่งมาตรงๆอะ่ะมันเลยยิงง่ายอะ่ะเออแต่แบบจังห,งหวะจังหวะไหนว้าวมันก็จะเวอร์เอร์หน่อย แล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ทําให้เราสามารถคํานวณหรือว่าคิดถึงตําแหน่งศัตรูได้ก็คือการมองเพื่อนผมเห็นแล้วว่าเพื่อนน่ะมองปทางนี้เว้ยผมก็เลยเดาเดาได้เลยบวกกับการฟังเสียงและโคเวอร์ต่างๆรอบรอบเนะี้ยผมผมผมมองเพื่อนแล้วผมดูออกเลยว่าเอยศัตรูน่าอยู่ที่ทางนี้ว่ะอ่าแล้วมันอยู่ตรงนี้จริงๆเลยเห็นปะ่ะคือการมองการมองเพื่อนน่ะก็สามารถทําให้เรารู้ตําแหน่งศัตรูได้อ่ะ อะไรแบบนี้แหละอืมมีอีกปะอ่ะไอ้พวกโดรนอะโดรน่ะมันเป็นอะไรที่เล็กมากๆเลยแต่ว่าโดรนมันมักจะบินตรงเว้เดี๋ยวมันจะบินทางนี้เห็นไหมโดรมักจะบินไปด้านหน้าเว้เนี่ยอันนี้เป็นหน้าโดรนนะหน้าโดรนอ่าโดรนมันน่าจะบินไปทางนี้แหละเดี๋ยวผมเดาเอาันบินอยู่กับที่ว่ะบินอยู่กับที่ก็อีซี่อ่ะจังหวะนี้เวทตัวเนี้ย กำลังยิงกับเพื่อนอยู่อันนี้เขาเรียกยิงฟรีเพราะว่ามันอ่ะจะโยกไปในทิศทางนี้นี้ขนาดขนาดค่าเพ่อนเป็นแบบเขาโยกไปทางทิศทางด้านข้างของคนที่เขายิงอยู่เสมอศัตรูตนะมักจะโยกแบบนี้เขามักจะโยกแบบโยกซ้ายโยกขวากับคนที่ยิงอยู่เพราะงั้นก็อ่ะยิงไม่โดนเพราะว่าเขาโยกซ้ายโยกขวาแล้วลงเหว แต่ว่าพอจะเข้าใจการอ่านรูมนต์ไหมว่าเออเขาจะโยกไปที่ทางนี้นะเงี้ยเออแต่ยิงฟรีไม่โดนไม่เป็นไรอ่ะกระโดดกระโดดอ่ะกระโดดกระโดดยิงไปอีซี่อ่ะ,อะเห็นสังเกตตะกี้ไหมเขายิงแล้วโยกหลังไว้เพราะงั้นเขาจะเดินไปทางนี้อ่ะก็ยิงอันนี้เขาเดินออกซ้ายแล้วเขาก็เดินไปด้านน้าผมก็ยิงคือมัน มันต้องเล่นเยอะๆแหละแล้วมันจะอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูออกอะว่าเอ้ยเขาจะเดินแผงนี้นะเงี้ยคือหลักๆคือมองเท้ามองหน้ามองตัวสรุปแม่งมองทั้งมองทุกอย่าง <c oughs> แต่ลหลักๆคือเท้าแหละ <c oughs> <c oughs> ผมกลัวคนไม่เข้าใจวะหรือไม่เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัววะไม่ <c oughs> แล้วก็เอางี้ระยะใกล้นะระยะใกล้อ่ะ ระยะใกล้แบบใกล้อะอาหาให้มันต้องสโลว์อะไรแบบเนี้ยอ่ะอันนี้คือยิงฟรีตัวซ้ายไม่ไม่รู้ว่าเราอยู่นี่ตัวหน้าก็ไม่รู้อ,อันนี้ยิงฟรีอ่ะคนคนนี้จะโยกไปด้านซ้ายเพราะว่าเขายิงเขาโฟกัสกับตัวนี้อยู่เขาจะโยกเขาเขาจะโยกเล่นกับโคเวอร์ของเขาเพื่อหลบตัวนี้เขาก็จะเดินเข้ามา นีตัวใหม่นี่โหลเล่นช้าๆระยะใกล้อ่ะถ้าเรายิงไม่โดนเวลาโยกสู้กับคนที่อยู่นหน้ามันเป็นเรื่องปกติไปเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเลยที่จะยิงไม่โดนเพราะว่าศัตรูโยกเพื่อที่จะให้เรายิงไม่โดนไปเพราะงั้นสำหรับคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองยิงไม่โดนอ่ะตอนที่เป็นแบบหนึ่งหนึ่งอ่ะมันเป็นอะไรที่ธรรมดาธรรมชาติมัน มันมันเป็นเรื่องปกติที่จะยิงไม่โดนอะหลักๆคืออะไรแบบนี้ในไฟอ่ะสำคัญสุดนะสติคือดูสติอะว่าแบบศัตรูทำอะไรอยู่อะคือต้องมีสติถ้าถ้าถ้าคุณสมาธิหลุดอะคุณจะไม่ได้มองมุ้เป็นศัตรูเว้ยพอไม่มองมุ้เป็นศัตรูปุ๊บใช่ปะคุณจะไม่รู้ว่าเขาเดินไปทางไหนเว้ยแล้วเราก็ยิงไม่โดน แล้วเรื่องการมองศัตรูมันจะเอาไปต่อยอดอะไรได้หลายๆอย่างเลยแต่ว่าวันนี้จะเป็นเน้นเรื่องยิงก่อนอครั้งหน้าตอนนี่4นาทีแล้วตอนที่14นาทีละครั้งหน้าผมจะมาสอนเรื่องจะเป็นคลิปต่อไปอะไรเงี้ยเรื่องจังหวะการเล่นว่าจังหวะนี้ควรยิงสู้จังหวะนี้ควรเดินหนีจังหวะนี้ควรจะทําอะไรด้วยการมองศัตรูเห็นนะไวเ้เจอกัน ผมจะลองคลิปนี้เป็นลิปแรกก่อนเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าคนจะเข้าใจไหมเห็ okay, นไหมบายบายยูทูบขอบคุณทุกคนที่ดูจนจ,นจบคลาสครับเบายบายบายอันนี้เป็นคลิปแบบคลิปเทสก่อนว่าอะไรแบบนี้มันเวิร์กไหมก็คอมเมนต์ลงด้านล่างแล้วกัน,กนขอบคุณครับบายบาย